สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาชมวิธีการปลูกริบบิ้นชาลีนะคะสีชมพูค่ะเมื่อเราปลูกไปสักระยะหนึ่งนะคะริบบิ้นชาลีพอปลูกไปสักระยะเขาก็จะเริ่มเป็นอย่างนี้ค่ะเขาฟูเต็มจนเขาล้นออกมาแล้วเขาก็ยืดย้อยลงมาข้างล่างนะคะเนี่ยค่ะทีแรกเขาก็ฟูสวยๆแล้วค่ะเป็นพุ่มดีๆพอปลูกไปสักระยะเขาก็เริ่มยาวขึ้นนะคะทีนี้เราก็จะมาทำการขยายนะคะวิธีขยายริบบิ้นชาลีนะคะก็มีหลายแบบนะคะเราสามารถตัดนะคะตัดเป็นอย่างเงี้ยค่ะตัดเป็นท่อนๆอย่างนี้นะคะแล้วก็นำมาปักชำเกิดง่ายนะคะริบบิ้นชาลีหรือถ้าเราจะไม่ตัดแบบนี้เราก็สามารถเปลี่ยนกระถางให้เขาเลยค่ะแล้วก็แบ่งแยกจากกอนะคะถ้าเราต้องการขยายนะคะเราก็แบ่งออกจากกอเพราะว่าในนี้เขาจะมีหลายต้นที่เราเคยทำการปักชำไว้นะคะเราก็แบ่งออกมาเป็นกระจุกแล้วก็ปลูกตรงกลางกระถางเพื่อที่จะให้เขาฟูขึ้นมาเหมือนเดิมก็ได้นะคะหรือเราอยากทำให้เขาเป็นพุ่มใหญ่เปลี่ยนกระถางเขาแล้วก็ใส่กระถางที่ใหญ่ขึ้นก็ได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาชมอีกสีหนึ่งนะคะอันนี้นะคะเป็นสีเหลืองนะคะแต่ทีนี้เขาอยู่ใต้ร่มไม้มากเกินไปค่ะโดนแดดเพียงรำไรนะคะเขาก็เลยออกเป็นสีเขียวๆหน่อยค่ะทีแรกเขาก็อยู่แค่ในกระถางนะคะแต่ตอนนี้คือเขาล้นออกมาเยอะมากเลยค่ะดูสิคะย้อยลงมากลมเลยค่ะทีนี้เป็นอย่างนี้เลยค่ะเป็นพุ่มเลยนะคะส่วนต้นนี้นะคะเราก็ขยายออกมาจากพุ่มเมื่อสักครู่อะค่ะเขาอยู่กลางแดดนะคะเขาก็เลยเป็นสีเหลืองแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะเทียบสีให้ดูนะคะระหว่างกลางแดดกับที่อยู่ในร่มลำไรนะคะนี่เขายืดออกมาตรงนี้นี่เขาเลื้อยไปอยู่กระถางอื่นรากเขาก็งอกค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะคนละสีเลยค่ะอันนี้อยู่กลางแดดนะคะขยายออกมาจากพุ่มนี้ค่ะเขาจะเป็นสีแบบนี้ค่ะแต่ถ้าอยู่ในร่มนะคะเขาก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะอันนี้เราวางเขากลางแจ้งค่ะเดี๋ยวเรามาชมวิธีการปักชำกันเลยค่ะเรามาดูดินก่อนนะคะอันนี้เป็นดินที่เราผสมไว้แล้วนะคะเราใช้ดินถุงนะคะผสมกับแกบดิบนะคะดินถุงที่มีแกบดำผสมอยู่ด้วยค่ะแล้วก็ผสมแกบดิบแล้วก็ใส่มูลวัวลงไปด้วยนะคะผสมกัน1:1:1นะคะอย่างละส่วนเลยค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราได้ดินแล้วเราก็ใส่กระถางไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาทำการตัดเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตัดค่ะนี่นะคะที่เขาย้วยลงมาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำการตัดเล็มตรงที่เขาย้วยลงมานะคะเพื่อที่จะให้กระถางเดิมเนี่ยเป็นพุ่มสวยเหมือนเดิมนะคะเราก็จะตัดออกตัดเลยค่ะเดี๋ยวเขาก็แตกออกใหม่อีกนะคะตัดเพื่อที่จะให้กระถางเดิมเขาเป็นพุ่มนะคะนี่ค่ะเขาขึ้นง่ายนะคะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายนะคะนี่ค่ะนี่เราก็ปักได้หลายกระถางเลยค่ะนี่ก็เป็นพุ่มสวยแล้วค่ะ
เห็นไหมคะอันนี้เดี๋ยวเราจะทำการปักชำให้ดูนะคะวิธีปักชำเราเตรียมดินใส่กระถางไว้แล้วนะคะเราก็ค่อยๆปักทีละกิ่งค่ะปลูกง่ายค่ะเหมือนต้นคุณนายตื่นสายเลยนะคะค่อยๆจิ้มไปค่ะเราต้องการให้เขาฟูขนาดไหนปลูกเสร็จปุ๊บฟูเลยก็ทำได้นะคะแต่ว่าต้องจิ้มแบบทีๆหน่อยนะคะค่อยๆจิ้มไปค่ะฝึกสมาธิไปในตัวนะคะอย่าใจร้อนนะคะจิ้มเป็นพวงแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจิ้มเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูค่ะนี่ค่ะแรกๆอาจจะดูไม่ค่อยสวยนะคะเดี๋ยวพอผ่านไปประมาณสัก1อาทิตย์นะคะเขาเริ่มตั้งตัวขึ้นมาได้แล้วก็รับแสงแดดนะคะเขาก็จะฟูตั้งๆนะคะอันนี้เราเสียบปักชำแบบทีๆนะคะเสียบลงไปค่ะแค่นี้แหละค่ะเราก็ทำการรดน้ำเข้าไปเลยเราอาจจะเอาไว้ในร่มสัก 1-2 วันก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเอาออกแดดค่ะริบบิ้นชารีเป็นไม้ที่เขาชอบแดดนะคะถ้าเกิดว่าเขาอยู่กลางแดดเขาจะเด้งฟูสวยแล้วก็ใบเขาพอเวลาเจอแดดสะท้อนแสงเขาจะมีแบบระยิบระยับวิงวิงนิดนึงค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นอันที่หนึ่งทีนี้วิธีแยกกอนะคะที่เราจะทำให้เขาเป็นกระจุกเลยก็ทำได้เหมือนกันนะคะเราเอาอันนี้แล้วกันนะคะแบ่งนี่ค่ะเทออกมาอย่างนี้อันนี้จะเอาไว้ปักชำต่อนะคะแล้วเราก็แบ่งเลยค่ะเราสามารถแบ่งอย่างนี้ได้เลยนะคะนี่ค่ะแบ่งอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาใส่กระถางกระถางไหนก็ได้ค่ะใส่เขาเข้าไปอย่างนี้เลยย้ายแบบนี้ฟูทันทีค่ะถ้าเราแยกกอแบบนี้นะคะเขาจะฟูเลยค่ะพอเรารดน้ำไปสักวันหนึ่งถึงสองวันนะคะเดี๋ยวช่อเขาก็จะตั้งขึ้นมาค่ะเขาก็จะตั้งขึ้นมาแบบนี้ค่ะถ้าแบบนี้ก็ได้สองกระถางเลยนะคะจัดทรงให้เขาหน่อยค่ะเอาตรงที่เขาย้อยลงข้างล่างนะคะเอามาปักใส่ในดินเลยค่ะนี่นะคะตรงไหนที่เขาดูแหว่งๆแล้วก็สามารถเสียบเพิ่มเติมลงไปได้นะคะ
ก้านที่เขายาวๆหักๆนะคะก็สามารถปักลงไปได้นะคะสังเกตดูเขาจะงอกรากเนี่ยค่ะตามก้านที่เขาสัมผัสดินนะคะเขาก็จะงอกรากออกมาค่ะตลอดทั้งแนวค่ะนี่ค่ะถ้าแบบแยกกอนะคะเขาจะฟูเร็วค่ะเปลี่ยนปุ๊บก็ฟูปั๊บค่ะถ้าเราต้องการกระถางใหญ่ให้มันกลมๆนะคะเราก็เอากระถางใหญ่ใส่นะคะพอดีเราไม่มีกระถางกลมเตี้ยๆนะคะริบบิ้นชาลีเขารากเขาจะไม่อย่างลึกนะคะเขาจะใช้แค่อะไรก็ได้ค่ะที่มันกลมๆตื้นๆหน่อยนะคะอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะพอดีเราไม่มีนะคะเราก็ปลูกลงในนี้เลยแล้วกันค่ะเราต้องการพุ่มใหญ่ๆนะคะกลมๆเดี๋ยวเราจะทำการเจาะนะคะแล้วก็แขวนเอาค่ะเขาก็จะกลมๆแบบสีเขียวอันนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะลองก้นด้วยกับมะพร้าวสับนะคะแล้วก็ตามด้วยดินเสร็จแล้วเราก็จะย้ายกระถางอันนี้เห็นไหมคะสังเกตดูรากเขาจะอยู่แค่ผิวๆบนๆนะคะเนี่ยค่ะเขาจะไม่ลงลึกมากค่ะเราต้องการฟูๆใช่ไหมคะเราก็จะใส่อย่างนี้เลยค่ะฟูใหญ่ๆนะคะแล้วก็กลมๆแบบที่เขาขายกันนะคะเราก็จะแบ่งอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ใส่ลงไปลึกไปหน่อยใส่ดินเพิ่มหน่อยไปเลยค่ะเขาเกิดง่ายค่ะไม่ต้องกลัวนะคะการปลูกริบบิ้นชาลีนะคะเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของดินและแสงแดดนะคะริบบิ้นชาลีจะชอบดินร่วนซุยที่ระบายน้ำได้ดีนะคะแล้วก็ชอบแสงแดดจัดนะคะส่วนเรื่องน้ำให้ดูที่ดินนะคะถ้าเกิดเขาชื้นอยู่ก็ยังไม่ต้องรดก็ได้ค่ะวันเว้นวันได้นะคะเติมดินให้เขาให้เต็มนะคะแค่นี้ค่ะเดี๋ยวสักพักเขาก็จะฟูเต็มนะคะเพราะอันนี้2วันก็ชูช่อขึ้นมาแล้วค่ะเนี่ยค่ะช่อไหนที่เขาล้มๆนะคะเดี๋ยวพอเขาเจอแดดเขาก็จะชูตั้งขึ้นมาเองค่ะเดี๋ยวอีกสัก 2-3 วันนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูว่าเวลาเขาตั้งช่อแล้วเป็นยังไงนะคะตอนนี้อาจจะล้มๆอย่างนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะอันนี้ต้นที่เราเพิ่งชำเมื่อสักครู่นะคะเป็นต้นที่เราแยกกอนะคะส่วนอันนี้ต้นที่เราเอามารวมกันนะคะเป็นกระถางใหญ่กระถางนะคะ
สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบวิธีการขยายพันธุ์ริบบิ้นชารีไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ